ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้พูดกันถึงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าต่อไปย้อนสักนิดนะครับแต่ว่าจุดที่เว้นไว้ตอนนั้นมันเข้าไปหน่อยเดียวเท่านั้นในคัดเศษหน้าก่อนแต่ความจริงเรื่องการศึกษาปฏิปทาปฏิบัติกระผมอยากจะขอร้องท่านทั้งหลายว่าขอได้โปรดตั้งใจทำให้เต็มความสามารถคือความสามารถมีเท่าไรทำเท่านั้นเวลาที่ท่านปฏิบัติการงานอยู่สำหรับท่านทั้งหลายนี่ผมขอชมพระของเราปีนี้ดีมากเพิ่งขอชมเป็นกรณีพิเศษแต่ทุกปีก็ดีแต่มันมีดีจอมปลอมก็มีดีจริงๆก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสงฆ์มีคนเสนอซื้ออย่างนั้นซื้ออย่างนี้เครื่องใช้เครื่องมือแต่เวลาทำแล้วก็ทิ้งก็คว้างก็มาเบิกไม่มีคนเก็บรักษาแต่ปีนี้ปีพ.ศ.2520ผมขอชมเชยเป็นพิเศษมีทั้งช่างมีทั้งคนรักษามีทั้งพระแนะนำว่าควรจะทำนู่นควรจะมีนี่ป้องกันอย่างนั้นป้องกันอย่างนี้นี่ผมถือว่าเป็นโชคใหญ่ของผมจริงๆเป็นโชคจริงๆมีคนมีความรู้มีคนมีความละเอียดรักของรักพระพุทธศาสนาถ้าในเมื่อมีข่าวว่าจะมีอันตรายกับเขตของศาสนาท่านทั้งหลายก็พร้อมพีชีพเพื่อศาสนาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยอยู่เวรอยู่ยามซึ่งกันและกันให้ความปลอดภัยกับสมบัติของศาสนาผมปลื้มใจมากแต่พูดตามส่วนจริงๆผมขอปลื้มใจมากผมขอให้พระปีนี้ควรจะเป็นตัวอย่างของพระปีต่อๆไปและบุคคลทั้งหลายที่ยังมีจะกำลังใจไม่เท่ากับท่านทั้งหลายที่ทำงานเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อรักษาทรัพย์สินพุทธศาสนาก็ดีและทำใจเข้าถึงอารมณ์ละความโลภละความละยศถาบรรดาศักดิ์ละความโลภโมโทสันอันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดคือการที่เราบวชเข้ามานี่มันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นความมุ่งหมาย เพราะว่าทานอภัยที่จะกล่าวทั้งตัวของผมสักนิดหนึ่งว่าเมื่อผมจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาผมก็มีอาชีพประจำแล้วก็อาชีพนั้นผมคิดว่าผมตัดไปเลยถ้าหากว่าผมจะพึงศึกไปใหม่อยู่ไม่ได้จะตายเพราะไม่มีอาชีพจะกินก็ยอมในเมื่อเป็นมนุษย์คำว่าสาไม่คำว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีอารมณ์คงตั้งผมว่าตั้งไว้สองจุดคือหนึ่งถ้าผมรักผู้หญิงอยากจะแต่งงานกับเขาผมจะศึกทันทีไม่พลาดกาสาวพัดนี่มัวหมองว่าเหตุแห่งเอากาผ้ากาสาวพัดมาทรงตัวแล้วก็ยังจะไปรักผู้หญิงรายการที่สองความร่ำรวยในทรัพย์สินจะต้องไม่มีในผมถ้าผมอยากร่ำรวยผมก็ต้องไม่บวชเพราะไม่บวชผมมีเงินเดือนกินมันจะมากมันจะน้อยยังไงก็ช่างเราหากินหาใช้ได้ในเมื่อเรามาบวชเราจะสะสมทรัพย์สินไว้ทำไมนั่นท่านเห็นว่าเวลานี้จะพ่ออย่างยิ่งเอาเรื่องคัดเศษจริงๆเวลานี้เนี่ยผมยังขาดเงินที่เป็นทุนอยู่อีกถึงแสนบาทไอ้คำว่าขาดนี่มันจะหมายความว่าขาดอะไรคือว่าทุนที่มันยังไม่เข้ามานะถ้าเสร็จเครื่องทั้งหมดที่ทำการถ่ายทอดเครื่องถ่ายทอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานราคา40,000 บาทเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ทรงพระราชทานนี่พระองค์สั่งจากต่างประเทศโดยตรงผมทราบว่าในประเทศเหล่านี้ราคา122,000เศษนึกว่าทรงพระราชทานทรัพย์มาเพื่อค่าคัดเศษเป็นธรรมทานอีก50,000 บาท
นี่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมทานรวมแล้ว 90,000 บาทเสร็จนี่เฉพาะธรรมทานของพระองค์ในด้านนี้นะแล้วก็ถ้าไปรวมกับไปรวมกับงานฝังลูกนิมิตเขาด้วยของพระองค์ตกแสนแล้วแต่ความจริงถ้าเงินที่แสนบาทเศษนี่ผมเอาเข้ามาเจือจุนทุนเท่าที่ลงไปไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นเงินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้เพราะอะไรเขาบอกว่าขายได้กำไรขายนั่นได้กำไรจริงแต่ถ้าว่าที่ถ้าไม่ขายผมเข็ดในหนังสือคนไม่ชอบอ่านแต่ว่าชอบขอแล้วไปวางทิ้งเพราะหนังสือขายคราวหนังสือก็ขึ้นราคาคนอื่นเขาขายขึ้นราคาแต่คนที่ไปวางทิ้งนั้นน่าเสียดายแต่คนอ่านไม่ได้อ่านนี่ถ้าแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอแจกก็ขายในราคาขาดทุนอยู่แล้วถ้าจะไปดูต้นทุนต้นฉบับที่กองสมอยู่ภายในนี่มันราคาแสนเศษถึงขายไม่ได้เพราะเป็นแม่บททำการสำรองไว้ส่วนที่เสียเขารับไปฝังเอามาคืนให้แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้จำเป็นต้องทำแบบนั้นอะไรก็ตามของมันต้องเสียแล้วก็เอาเขาฟังไม่รู้เรื่องเขามาคืนนี่ขอท่านผู้รับฟังทุกท่านโปรดทราบว่าฟังไม่ชัดเบาเกินไปแล้วติดไม่หมดส่งมาคืนเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีไม่ต้องเกรงใจเงินส่วนนี้ผมถือว่าผมทำเพื่อธรรมทานไม่ได้มุ่งมรรคผลใดๆหรือไม่ได้มุ่งผลประโยชน์ให้กับเงินที่เข้ากระเป๋าร่ำรวยทำไมไม่ปรารถนาถ้าหากว่าถามว่าไม่ปรารถนาทำไมยังขายเพราะว่าเคสถ้าทำแจกกันเดียวก็หมดแต่เอาไปวางทิ้งกันคนไทยเรานี่ถ้าไม่เสียสตางค์สมั่งไม่รักของแต่เนื้อแท้จริงๆก็มีหลายท่านมีมากท่านไอ้ที่ขาดไปเนี่ยมันอย่างนี้ด้วยผมบอกให้ฟังบางทีก็สั่งซื้อมา10คัสเซ็ตผมนึกเอ๊ะอาจคัสเซ็ตต่อไปนี่ก็ดีเขาคงไม่ทราบผมก็แถมต่อนี่ผมก็ต้องซื้อสตางค์เอาสตางค์ไปซื้อจากเจ้าหน้าที่การบัญชีผู้ควบคุมแล้วก็ส่งไปให้แต่เงินจำนวนนี้ผมไม่ได้ลงบัญชีไว้ถือว่าเป็นเรื่องของผมเงินญาติโยมให้ผมมานี่ผมส่งไปก็เป็นธรรมทานบัญชีแม่งขาดเท่าไหร่ก็ผสมของผมไปด้วยเท่านั้นเป็นนั้นว่าเวลานี้ 100,000 บาทเศษที่เงินยังขาดอยู่ที่ยังไม่เข้ามาแล้วคงไม่เข้ามาเต็มหรอกเพราะผมแจกเรื่อยๆใครมีศรัทธามาจดหมายมาพูดเรื่องไม่พอใจในความเป็นอยู่มีความวุ่นวายของโลกผมให้ทันทีให้แต่ไม่ใช่ให้หมดนะคือให้หมดผมไม่มีสตังค์ผมก็ไม่ให้ผมต้องมีสตังค์ไปซื้อพัสเศษจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่บันทึกแล้วว่าท่านคุมบัญชีกันอยู่ผมก็ถ้าไม่มีตังค์จ่ายผมก็ไม่ให้ถ้ามีตังจ่ายผมก็ให้เพราะรู้แล้วว่าเงินส่วนตัวของผมเป็นเงินของวัดไปหมดก็คุยกันต่อไปย้อนนิดหนึ่งท่านบอกว่าวันนี้ตอนเช้าได้เข้าอภิญญาพระสมาบัติหนักได้ผลเป็นพิเศษเวลาค่ำว่าเอนตัวลงนอนเจริญวิปัสสนาต่อได้พบพระใหญ่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์แต่ตัวท่านใหญ่มากเห็นจะเป็นพระพุทธกษัตริย์ท่านบันทึกไว้อย่างนั้นว่าท่านสังเกตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระกายมีวรกายก็ใหญ่แต่เวลาพระพุทธกษัตริย์เสด็จรู้สึกว่าท่านใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากท่านทรงยิ้มตอนนี้ท่านเขียนว่าเรานั่งเจริญที่ท่านทำทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินนะสังเกตให้ดีนะจงกรมก็เอาไอ้จงกรมไปจงกรมมามันเมื่อยขาก็ยืนเฉยมั่งเดินมั่งนั่งมั่งนอนมั่งว่าดะอิริยาบถ4ไม่ขาดจิตทรงสมาบัติตลอดวันท่านบอกว่านั่งเจริญท่านว่ายังไงนะเพราะมีไม้ติดหินหลายอันคือไม้มันวางติดอยู่ที่หินอยู่หลายอันแล้วพระใหญ่ท่านก็มาถึงหยิบไม้ไปหมด
หยิบไม้ไปหมดนะแต่ถ้าว่ามีตอนท้ายบอกเหลืออันเดียวหยิบไม้ไปเกือบหมดดีกว่าท่านบอกว่าหมดแต่ว่าเหลือไว้อันเดียวก็แปลเข้าใจกันท่านจึงได้กราบทูลถามพระใหญ่ท่านว่าทำไมไม่เอาไปให้หมดครับพระใหญ่ท่านก็บอกว่าอวิชชายังไม่เอาไปจะทิ้งไว้ที่นี่ก่อนมันยังหนามันยังหนักมากมันยังไม่เกลี้ยงไม่เกลาไม่เบาไม่สะอาดอวิชชานี่ฉันยังไม่เอาไปฉันทิ้งไว้ที่นี่จะไปเมื่อถึงเวลาสมควรเอาละสิไหมล่ะนี่ตีใบเข้าแล้วเนี่ยเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธกษัตริย์นี่ใครไม่เชื่อก็ทำให้ได้ปัญญาสินะใครไม่เชื่อท่านก็ทำให้ได้ปัญญาเสียแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณให้สมควรมาช่วยกันแก้ไขมาช่วยกันค้นคว้าพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติดีกว่าการค้นคว้าพระพุทธศาสนาด้วยตำราดีผมเห็นชอบด้วยแต่ค้นคว้าด้วยตำรานั่นดีแต่ก็มาช่วยกันค้นคว้าในด้านการปฏิบัติด้วยเพราะด้านตำราเนี่ยผมเคยพังมาแล้วเพียงแค่ปฐมฌานบอกว่ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทุติยฌานตัดวิตกวิตาลพอเจริญสมาธิจิตเข้าพอจิตเข้าถึงฌานที่สองคือทุติยฌานคำภาวนาหายไปไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไรนี่การค้นคว้าด้วยตำราก็คุณจะค้นคว้าในทางปฏิบัติด้วยเวลานี้ยังไม่สายเกินไปคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีครบอย่าคิดว่ามรรคผลจะไม่มีในสมัยนี้พอปรากฏว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ยังสมบูรณ์เพียงใดต้องถือว่ามรรคผลยังสมบูรณ์อยู่ไอ้ต้นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีดอกมีผลมากดอกสวยกลิ่นหอมผลมีรสหวานเต็มไปหมดแต่เราไม่สามารถที่จะดึงเอาดอกไม้และผลไม้มากินมาใช้ได้เราจะหาว่าต้นไม้นั้นไม่มีดอกไม่มีผลไม่ได้ต้องถือว่าเราไม่สามารถดีกว่านี่ท่านสำหรับท่านผู้เฒ่าท่านเป็นนักอะไรท่านก็เป็นนักกินน่ะดินักกินนักทัดดอกทรงดอกไม้ในเมื่อท่านเห็นต้นไม้ใหญ่มีสาขาใหญ่ดอกผลยังสมบูรณ์ท่านก็พยายามทุกอย่างว่าจะกินผลที่มันสุกที่สุดอร่อยที่สุดคืออรหันต์ให้ได้นี่ย้อนไปนิดวันในเมื่อพระใหญ่ท่านมาหยิบไม้ไป9อันอีกอันหนึ่งไม่เอาถามท่านถามว่าทำไมจึงไม่เอาไปท่านบอกว่าอวิชชาฉันยังไม่เอาไปจะไปเมื่อถึงเวลาสมควรท่านหมายเหตุไว้ว่าขณะที่นั่งทำสมาธิอยู่ตอนนั้นลำพึงถึงกิเลสในสังโยชน์10ประการท่านว่าท่านทำได้ดูเหมือนว่าทุกอย่างได้หมดเหลือแต่วิชาสงสัยไหมเหลือวิชามันต้องมีจิตสังเกตเพราะว่าท่านที่ได้ปัญญาสมาบัติอภิญญาสมาบัติสามารถพิสูจน์จิตของตนเองได้ว่าสีมันใสขนาดไหนมันสะอาดแล้วหรือยังเวลานี้ถ้าเป็นฌานโลกีอันนี้จิตตั้งอยู่ขนาดไหนฌานเท่าไรแต่ด้านวิปัสสนาญาณเขาต้องดูกันได้อีกจุดหนึ่งคือจิตจุดเดียวกันแต่ว่าสีของจิตมันจะไม่เหมือนกันนี่ว่าไปตามแบบฉบับของท่านท่านบอกว่าติดอยู่วิชานิดเดียวอวิชาตัวนี้ติดต้องติดจุดนิดหนึ่งเพราะว่า9อย่างหมดหรืออย่างเดียวแล้วไปตัดกันตรงไหนก็ไปตัดกันตรงสกายทิฏฐิคือตัวแรกคำบันทึกของท่านวันที่3สิงหาคม2506ขึ้น13ค่ำเดือน9เช้าวันนี้มีเวลาเจริญสมณธรรมเพียง1ชั่วโมง ดูสิ
ท่านไม่มีเวลาว่างจริงๆคือมีเวลาเจริญสมณธรรมจริงๆนี่หมายความว่างจากแขกว่างจากคนว่างนิดหนึ่งท่านไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเดินไปบิณฑบาตก็ทำตื่นเช้ามืดก็ทรงเดินไปบิณฑบาตก็ใคร่ควรพิจารณาภาวนาเวลาฉันอาหารก็พิจารณาเป็นอาหารีปฏิกูลสัญญาเป็นไตรลักษณญาณฉันอาหารว่างจากทำวัดก็ใช้อารมณ์พระกรรมฐานคือสมาธิส่งตัวปากก็ว่าไปใจไปตามเรื่องใจไปตามเรื่องในด้านวิปัสสนาญาณหลังจากฉันอาหารแล้วมันนั่งได้เพียง1ชั่วโมงนั่งแล้วนอนไม่สับองค์นี้ไม่แน่เพราะว่าท่านไม่ถือว่านั่งและนอนสำคัญกว่ากันอิริยาบถต้องการแบบไหนท่านทำแบบนั้นท่านบอกว่าทำได้เพียง1ชั่วโมงก็มีแขกมาหาขณะเจริญจิตเข้าสู่อะไรเนาะก็จิตเข้าสู่มรรคนิพพานใช่แล้วเหลือวิชานิดเดียวเข้าจิตเข้าสู่นิพพานนี่ท่านหลายฟังแล้วก็จำให้ดีนะท่านก็ยกอารมณ์ของจิตเข้าไปอยู่ที่สภาวะพระนิพพานเลยไม่ใช่จิตนึกถึงพระนิพพานถ้าจิตเข้าถึงพระนิพพานอารมณ์มันแจ่มใสสบายมีอารมณ์เป็นสุขเบาๆเยือกเย็นทุกอย่างสบายจริงๆไม่มีอะไรเป็นทุกข์ไม่มีอารมณ์หนักจิตมันเป็นสุขฉะนั้นจึงได้ชอบไปพักกันที่นิพพานมากท่านบอกว่าขณะที่เข้าไปถึงพระนิพพานพบท่านพระมหากัจจายนะอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาและสักครู่หนึ่งก็พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทเป็นบุตรชาแบบถามแบบตอบนี่ตอนนี้ท่านเว้นไว้นี่ผมก็เห็นว่าคงไปตอบเรื่องขันธ์ห้าแล้วมั้งเรื่องฉันทากับราคะผมไม่เดาในตอนนี้นะเพราะท่านทิ้งไว้ผมไม่เดาไปย้อนดูคำสอนเก่าที่พระโมคคัลลานะสอนก็แล้วกันว่าไม่มีการยึดถืออะไรว่าอะไรมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ปุจจาระปัสสาวะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เขาด่าเธอฟังคำด่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าใจเกาะอะไรพวกนี้เป็นต้นการพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การจะต้องตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิฉันมนุษย์เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ว่าไปท่านถามแล้วตอบต่อแล้วถามนี่ผมเดาถ้าไม่ได้เขียนไว้ผมเข้าใจว่าเป็นทํานองนั้นแล้วก็ท่านถามท่านตอบท่านทบอกว่าอะไรนะท่านเขียนไว้ว่าไงถือความยึดถือขันห้าขันสักครู่หนึ่งอ๋อถ้าว่าถามตอบเรื่องการยึดขันห้าสักครู่หนึ่งเห็นพระเดินมา10องค์เศษ10องค์นะเศษนะองค์หน้าเดินห่างองค์รองก็เดินห่างเดินห่างๆกันคือไม่ติดกันนอกจากนั้นเดินชิดกันถ้าท่านฟังให้ดีนะฟังกำหนดดีว่าพระเดินมา10องค์เศษองค์หน้าเดินห่างไปหน่อยองค์หลังก็เว้นระยะห่างพอสมควรแต่นอกจากนั้นเดินชิดกันเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้เฒ่าท่านบอกว่าท่านถามท่านอาจารย์ใหญ่คือท่านมหากัจจายนะว่าพระที่มานี่เป็นใครถ้ามหากัจจายนะท่านบอกว่าองค์หน้านั่นก็คือเจ้าคุณเทพประสิทธินายกวัดระฆังเป็นพระอรหันต์พระองค์นี้ผมก็สงสัยมานานมากว่าอารมณ์ของท่านว่องไวจริงๆอารมณ์จิตเราจะแวบหนึ่งไม่ได้ท่านจับได้ทุกทีตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะเป็นอรหันต์แล้วไม่เป็นอรหันต์แต่ผมสงสัยอะไรก็ตามถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างคราวหนึ่งร้อยเอกไพบูลย์บวชอยู่กับผม
ธอเจริญกรรมฐานวันแรกเห็นคน4คนใหญ่ๆไม่ยิงใกล้ๆวันต่อมาก็เห็นทุกวันคือเกิดความกลัวก็บอกว่านั่นเป็นเทวดาที่ท้าวมหาราชส่งมารักษาเธอก็ไม่มั่นใจเมื่อเธอไม่มั่นใจผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้หาดอกไม้ทูบเทียนไปหาหลวงพ่อวันละครั้งเถอะตอนกลางคืนก็ไปหาพระส่งดอกไม้ทูบเทียนไปให้พระร้อยเอกไพบูลย์กราบท่าน3ครั้งเลยหน้าขึ้นมาท่านบอกว่าจะไปกลัวเขาทำไมคน4คนเขาเป็นเทวดามารักษาเธอนี่ตอนนี้ไปฉันรับเป็นอาจารย์ของเธอแล้วเธอไม่ต้องกลัวนะท่านไม่ได้หลับหูหลับตาอะไรเลยพูดตรงทุกอย่างผมก็สงสัยว่าพระองค์นี้มีจริยาคล้ายพระอรหันต์มานานแล้วผมจึงได้ยอมเคารพด้วยว่ากราบจะให้กราบตรงเท้าใต้เท้าฝ่าเท้าผมเอาก็ท่านอย่างนั้นท่านดีจริงๆไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวแต่ว่าผมก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ผมจะไปนั่งพยากรณ์ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผมก็ถวายความเคารพท่านเหมือนผมถวายความเคารพพระอรหันต์เท่านั้นแต่ท่านจะเป็นอรหันต์หรือไม่ไม่ทราบแต่นี่ท่านพูดเท่าท่านบอกว่าเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าพระมหากัจจายนะบอกก็เป็นเรื่องของท่านถ้าเป็นท่านเป็นพระอรหันต์จริงๆผมถือว่าผมมีบุญมากพ่อผมกราบท่านมาหลายหนกราบที่ไหนท่านนั่งอยู่ผมย่องไปกราบในตักของท่านเลยแล้วพอกราบที่ตักกราบไปครั้งแรกก็ท่านมือจับหัวกดกระตักก็ลูบๆหัวเป่าเพี้ยงบอกเอ๊ะเอ้าตกลงตกลงท่านว่าอย่างนี้หลายครั้งคำว่าตกลงตกลงนี่ผมนึกนะผมเห็นท่านมีความว่องไวในอารมณ์นึกว่าทำใดที่พระคุณเจ้ารูปนี้ได้แล้วขอเห็นขอให้ได้ทำนั้นด้วยในชาตินี้ได้ฉับพลันแต่ผมนึกเนี่ยผมไม่ได้ออกปากพูดผมเข้าไปใกล้ท่านไปถึงพวกกราบที่ตักทุกทีท่านจับหัวเป่าพรวดตกลงตกลงตกลงเป็นอันว่าท่านคงจะรู้ใจผมนึกในเรื่องใจนึกนี่มีเรื่องอยู่เยอะถ้าเล่าถึงเรื่ององค์นี้แล้วก็เยอะไปดูในอะไรในเรื่องจริงนิทานเล่ม1เล่ม2ไม่ทราบมีเรื่องของท่านอยู่นี่นึกกล่าวบอกว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์นะเรียกคนเทพประสิทธินายกวละครั้งพระมหากัจจายนะท่านบอกว่าอย่างนั้นท่านก็บอกกับท่านผู้เฒ่าต่อไปว่าองค์รองลงไปอยู่จังหวัดปราจีนเป็นพระสกิทาคามีมีหน้าล่ะเดินไม่ชิดกันต้องห่างบารมีเท่ากันนอกจากนั้นที่ทิ้งจังหวะหน่อยคือนอกจากนั้นเป็นพระโสดาบันทั้งหมดพระที่เป็นพระโสดาบันนี่ประมาณ11องค์ที่บันทึกไว้อย่างนั้นเฮ้ยองค์อยู่ไหนองค์รองอยู่จังหวัดปราจีนแต่ว่าคงไม่ใช่ทั้ง11องค์นั้นไม่ใช่คงไม่ใช่ปราจีนทั้งหมดท่านกล่าวแต่ว่าท่านเจ้าคุณถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเราคำว่าเราหมายถึงท่านผู้เฒ่าว่าพระองค์นี้มานั่งอยู่ยังไงและเป็นอะไรแต่ความจริงท่านเป็นอรหันต์ท่านย่อมรู้แต่ว่าคงจะถามเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อผลของเราที่จะพึงได้กระมังนี่ท่านหมายเหตุไว้นะท่านบอกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่าพระองค์นี้ไม่ช้าจะได้พระอรหันต์เพราะเดิมปรารถนาพุทธภูมิเมื่อมากลับจากพุทธภูมิเป็นสาวกภูมิอย่างนี้ย่อมได้ผลฉับพลันแม้ฉับพลันก็ลอกกันเหงือกแดงเลยนี่ใช้เวลาจะ2เดือนได้เปล่าก็ไม่ทราบต่อมาท่านบอกว่าเราคำนึงถึงอารมณ์ที่ได้พบเห็นและก็ได้ฟังคิดว่าอาจจะเป็นอารมณ์เลื่อนลอยเอาอีกแล้วสังเกตดูท่านสิท่านบอกว่านี่ท่านไม่เชื่อตัวท่านจริงๆเลยนะเห็นอย่างนั้นพบอย่างนั้นทั้งอยู่ในอภิญญาพละสมาบัติแล้วจิตตัวอารมณ์ตัวนั้นไปนั่งอยู่ที่พระนิพพานเห็นแล้วได้ยินแล้วท่านก็คิดว่ามันอาจจะเป็นความฝันเลื่อนลอยไปก็ได้
จึงได้เข้าไปหาพระโมคคัลลานะทูลกราบถามท่านว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอารมณ์เลื่อนลอยหรือเป็นของจริงท่านมหาโมคคัลลาท่านก็บอกว่านี่คุณสงสัยกันทั้งชาติแต่ความจริงมันกี่หลายชาติมาแล้วละมั้งตั้งหน้าตั้งตาสงสัยกันอยู่เรื่อยก็คุณนั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเวลานั้นคุณใช้อารมณ์อภิญญาพระสมาบัติขึ้นมาสภาพทุกอย่างมันไม่มีสภาพเลื่อนลอยแล้วทำไมจะต้องมาถามกันอย่างนี้อีกแต่ไม่เป็นไรสงสัยอะไรก็ถามได้เพื่อความมั่นใจท่านก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องนั้นในที่คุณฟังมาทั้งหมดเห็นทั้งหมดเรื่องจริงทุกอย่างไม่ใช่เรื่องฝันแล้วไม่จิตเลื่อนลอยมันจริงตามนั้นบันทึกของท่านต่อไปว่าตอนกลางคืนตั้งใจจะทำใจจะทำให้ดีแต่ว่าเกิดความง่วงและมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเกือบจะเสียเรื่องแต่แล้วก็ข่มเสียได้ลอยให้หลับไปเป็นว่าท่านทั้งหลายเป็นนั้นว่าตอนนี้ท่านผู้เฒ่าท่านหลับไปแล้วนี่นะหลับแล้วเราก็จะไปปลุกให้ท่านตื่นขึ้นมายังไงพระแก่พระเฒ่าเดี๋ยวจะบาปที่เราไม่ปลุกให้ตื่นเพราะอะไรเพราะว่ามองดูเวลามันเหลือเวลานาทีเศษๆเราก็มาย้ำกันสักนิดดีไหมว่าพูดเรื่องอะไรมันก็ไม่จบว่าปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี่ผมอยากจะขอร้องท่านอย่าลืมนะผมพูดซ้ำบ่อยๆว่านับตั้งแต่คัสเซต41เป็นต้นมาคุณจะเปิดฟังให้มากแต่ความจริงพระอะไรที่มีปฏิปทาปฏิบัติเพื่อเอาจริงตอนหลังของพุทธท่านบูทเท่านี้ผมถวายและญาติโยมพุทธบริษัทภายในนี่ก็เหมือนกันภายในที่อยู่ในวัดนะท่านนอกวัดไม่แจกถ้าตั้งใจเอาจริงแล้วก็ผมถวายว่าอาตมาให้ใจพระท่านถ่ายทอดแจกให้ตั้งแต่11เป็นต้นไปกี่คาเซ็ตก็ตามเพื่อเป็นปฏิปทาแห่งการปฏิบัติแต่ว่าใครที่ไม่ปฏิบัติจริงไม่ไปฟังจริงแล้วก็เห็นบอกว่าให้อยากจะได้แล้วก็มาเอากับเขาไปด้วยเอาไปทิ้งอันนี้เป็นโทษเพราะทำลายของสงฆ์เข้าใจไหมเพราะทรัพย์สินนี่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของสงฆ์ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงออกทุนใหญ่จัดว่าเป็นธรรมทานก็จริงต้องเอาไปใช้ให้มันเป็นธรรมจริงๆท่านให้ทำเป็นทานไม่ใช่ให้ผลาญเงินของท่านไปสร้างเก็บไว้เฉยๆแล้วทำอะไรไม่ได้และอย่าลืมนะว่าทุกท่านที่รับไปแล้วจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีลีลาคล้ายคลึงกันคือไม่ติดในความโลภไม่ติดในความรักไม่ติดในความโกรธไม่ติดในความหลงยิ่งจะถือว่าเป็นผู้ให้รับการให้ได้แท้จริงถ้าจิตยังติดอยู่เอาไปเก็บทิ้งตามเขาแล้วก็ลงนรกก็ตามใจเถอะเอาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอทุกท่านปฏิบัติตามอัธยาศัยพูดมากไม่ได้เวลาเกินไปแล้วสวัสดีท่านประโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็มาปรารภเรื่องปฏิปทาของท่านบุตรเฒ่าต่อไปท่านบันทึกของท่านไว้ว่าเช้าที่4สิงหาคม2506วันนี้แจ่มใสมากเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเข้าพระกรรมฐานเป็นลำดับจนถึงที่สุดแล้วก็ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์เข้าอภิญญาพระสมาบัติพบท่านโมกขลาอย่าลืมนะอภิญญาพระสมาบัติอภิญญาพบใครก็ได้พบท่านโมกขลาแล้วก็ท่านมหากัจจายนะท่านอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาทั้งสองแล้วก็พบหลวงพ่อปานต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้โอวาทว่าจิตของเธอเหลือส่วนเพียงอวิชชาเท่านั้นนอกนั้นผ่องใสบริสุทธิ์แล้ว
ระหว่างนี้เป็นโคตรภูของอรหัตมรรคเข้าใจไหมคำว่าโคตรภูของอรหัตมรรคก็หมายความว่าท่านผู้ใดที่ได้พระอนาคามีแล้วกำลังปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงอรหัตผลหรืออรหัตมรรคในช่วงนั้นเรียกว่าโคตรภูของอรหัตมรรคหรือว่าในช่วงนั้นเป็นการก้าวเข้าสู่โคตรภูของอรหัตมรรคนี่คำว่าโคตรภูของอรหัตมรรคจริงๆเนี่ยมันต้องเหลือตัววิชาตัวเดียวแล้วอวิชชาตัวนี้ก็แนบนิ่งสนิทเกือบจะไม่มีแรงกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ความพระอรหันตมรรคเหมือนที่กับคนหนึ่งยืนอยู่คล่อมรางเล็กๆขานี้ยังอยู่ฝั่งนี้ขาโน้นเหยียบฝั่งโน้นยังไม่ทันยกขาเป็นอันว่าเป็นโคตรภูของอรหันตมรรคยกเมื่อไรเป็นอรหันตมรรคเมื่อนั้นท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรเป็นของจริงเป็นของสมมติทั้งหมดนี่ความจริงแล้วก็ควรจะประมวลความจำให้ดีนะว่าแต่ละขั้นท่านสอนระดับไหนท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรจริงเป็นของสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรแน่นอนย่อมสลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งต้องพลัดพรากจากกันหมดฟังแล้วก็คิดดูนะครับว่าร่างกายของเราเป็นนายกนายขอไอ้ชื่อนายกนายขอมันก็สมมติร่างกายเราเป็นชายเป็นหญิงเราก็สมมติขึ้นมาร่างกายมันทรงขึ้นมาเราก็สมมติแล้วมันก็พังหมดมันไม่มีอะไรจะเหลือสลายตัวหมดและทุกสิ่งร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีมันไม่ใช่ที่พึ่งของเราในที่สุดเราคือจิตก็ต้องพลัดพรากจากมันไปนี่ผมก็ย้ายมานิดเป็นพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรนะฟังกันไว้ให้ดีแล้วก็จำหากว่าท่านทำได้นะ ทำได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาก็ตามผมว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงสละทุนทรัพย์เพื่อเป็นธรรมทานก็ดีและญาติโยมอีกหลายท่านที่สละทุนทรัพย์มาเพื่อเป็นธรรมทานก็ดีท่านจะดีใจมากไอ้เงินที่ผมบอกว่าขาดไปแสนหนึ่งแหละผมเป็นคนไม่มีสตังค์แต่เงินส่วนนี้เป็นเงินของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นเงินของบรรดาญาติโยมทั้งหลายบริจาค กันมามากบ้างน้อยบ้างบริจาค กันเสมอผมจึงมีทุนขาดไม่งั้นทุนที่จะขาดผมไม่มีเพราะเลิกไปนานแล้วไม่รู้จะเอาตังค์ไหนไปซื้อคาสเซ็ตคาสเซ็ตที่ซื้อมาก็ดีบ้างชั่วบ้างมันก็เป็นของธรรมดาดีไม่ดีก็เสียไปซะแล้วไอ้ส่วนที่ตีราคาอัตราราคาออกไปมันก็น่าจะเป็นกำไรแต่ถ้าคิดแรงงานแล้วมันก็ไม่มีกำไรและแถมค่าเศษเสียอีกค่าเศษที่ต้องมันนอนรอรับรอทับอยู่เป็นไม่หมดอันนี้ราคาอันหนึ่งก็อย่างเลวที่สุดก็80บาทเศษ100บาทเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่ไหวและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นอนอยู่ข้างในเนี่ยเกินกว่า 200,000 บาทที่ว่าขาดขาดได้ขาดสิ่งที่เป็นค่าเศษออกไปน่ะแสนเศษเศษแต่ของใช้ทั้งหมดอีกแสนกว่านี่ไม่ใช่ทุนผมทุนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็ทุนให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านหวังเป็นธรรมทานต้องการให้พวกเรามีความดีได้ดีกันก็พยายามทำทุกอย่างนะคำสอนอะไรที่เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีสอนท่านผู้เฒ่าคำสอนอะไรที่พระโมคคัลลานะพระมหากัจจายนะและพระอื่นที่เป็นอรหันต์ถ้ามาสอนท่านบุตรเฒ่าจำเอาไว้มันเป็นของหายากผมนี่แม่นี่ถ้าผมได้ตำราท่านผู้เฒ่ามาความจริงผมเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพื่อมาค้นได้เมื่อเดือนอะไรเนาะเดี๋ยวจะเป็นกันยาหรืออะไรนั่นนี่นะตอนนี้เองเท่านั้นเอิญไปเจอเข้าถ้าผมได้มาตั้งแต่หนุ่มๆนะบางทีผมอาจจะเป็นอะไรสักนิดนึงก็ได้อ
อย่างเลวที่สุดอาจจะเป็นพระทรงฌานแล้วหรือว่าไว้ห้อยท้ายๆของพระโสดาปัตติมรรคอะไรเนี่ยอาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ที่น่าเสียดายผมมันได้มันแก่มากนักซะแล้วนักแก่มากก็ไม่ยอมจะฟันมันไปจนกว่าชีวิตจะทรงตัวจะได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นมาฟังท่านต่อไปแล้วท่านโมกขัลลานะอธิบายว่าให้วิจัยถึงเหตุนี่ฟังของท่านให้ดีนะพระพุทธเจ้ากล่าวมาอย่างนั้นท่านสอนเพิ่มเติมท่านเป็นอาจารย์ให้วิจัยถึงเหตุเมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรหือใช่ไหมไอ้รูปตัวนี้มันมาจากอะไรรูปที่มีชีวิตมันมาจากธาตุสี่ธาตุสี่มันทำไมมันถึงจะเกิดผมไม่รู้ทำไมดีใบเรามานั่งนึกว่าไอ้ธาตุสี่นี่มันทรงตัวไหมมันทรงตัวมันเป็นนิจจังแล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วเปล่าถ้าไปยุ่งกับมันไอ้ร่างกายที่มันเป็นธาตุสี่สำหรับเราแล้วมันก็เป็นอนัตตาธาตุสี่มันสะอาดและสกปรกนี่ผมก็ย้ายนะท่านบอกเอ้าแล้วก็ไอ้คนมาจากอะไรแล้วก็มันเป็นคนอยู่ตลอดไปไหมธาตุสี่มันทรงตัวตลอดไหมเจ้าคนนี่มันมาจากอะไรเจ้าคนมันมาจากคนแล้วคนที่จะเกิดเป็นคนได้ก็มาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมมันมาจากความชั่วคนเนี่ยการที่จะเกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยเราคบความชั่วคือกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมจึงมาเกิดเป็นคนแล้วก็อย่าไปสนใจกับความเป็นคนต่อไปเพื่ออะไรทำลายความชั่วมันซะสิท่านบอกบ้านเรือนโรงมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากวัตถุธาตุเป็นชิ้นเป็นอันเอามาประกอบกันเข้าเป็นบ้านเรือนโรงคนก็เหมือนกันมาจากการ32ไอ้ธาตุ4นี่ก็เหมือนกันมันก็มาจากสิ่งที่ส่วนผสมกันถ้าว่ายังไงต่อไปแล้วให้พิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกสลายหมดฟังแล้วก็คิดแล้วก็ตามฟังให้มากคิดให้มากเปิดฟังให้มากนะครับอันนี้แจกผมบอกแล้วตั้งแต่คัดเศษที่11จนทั้งจบแจกคนภายในไม่แจกภายนอกอะแจกภายนอกผมพังแน่คนภายในที่อยู่ในปัจจุบันที่รับฟังอยู่เนี่ยแจกแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปหมกตกนรกทำลายของสงฆ์เอาของสงฆ์ไปเพื่อทำลายตกนรกผมไม่อนุญาตให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้หลอกลวงสงฆ์ถ้าไปฟังเอาไปปฏิบัติพร้อมแจกแต่ไม่ใช่มาจากไหนยังไงก็แจกแต่แจกกันรุ่นเดียวเท่านี้นะผมไม่มีทุนถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหรือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านทรงประทานมาอีกบอกว่าแจกแก่คนภายในได้ผมจะแจกต่อแต่มิฉะนั้นแล้วผมขอแจกจำกัดเฉพาะรุ่นที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันเท่านั้นนั่นก็ว่ากันไปท่านบอกว่าให้พิจารณาหาสภาพตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกสลายหมดเอาย้อนเขามาหาโมกขัลลานะใหม่ย้อนไปย้อนมาแบบนี้เบื่อก็เบื่อไปท่านบอกว่าจงให้พิจารณาวิจัยให้เห็นของที่เมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรคนมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากอะไรแล้วพิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่ามันต้องแตกสลายหมดแล้วว่าพระอรหัตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แน่แถมตีใบซะด้วยสิว่าคิดไว้ว่ากี่วันก็ไม่ทราบจุดนนท์บอกภายใน6ก็มา60วันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันที่เท่าไรผมจำไม่ได้
เปิดย้อนไปฟังเอาแล้วกันท่านบอกว่าอรหัตตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แม้จะครึ้มๆทำไมอย่างนั้นพอฟังมาก็ชักครึ้มๆแต่สลดใจพอครึ้มปั๊บสลดใจทันทีเอ๊ะนี่เราบ้าแล้วเนี่ยท่านว่าเท่านี้เราบ้าแล้วหรือเราได้แล้วหรือนี่ท่านว่ายังไงไอ้เจ้าแม่งเอ๋ยท่านด่าตัวท่านว่าเจ้าแม่งเอ๋ยเอ็งฟังแต่คำพูดเอ็งคิดว่าเอ็งเป็นพระอรหันต์พระอรหัตผลแล้วหรือเอ็งนี่มันเลวจัดเจ้าแม่งจงรู้จักตัวว่าเอ็งนี่มีสภาพเพียงแค่กิ้งก่าเท่านั้นจงอย่าทะเยอทะยานคิดว่าเจ้าเป็นช้างแม่ท่านด่าตัวของท่านดีจงอย่าคิดว่าเจ้าเป็นช้างสารตัวที่เข้าสู่สงครามเจ้ายังมีอารมณ์หวั่นไหวคือเจ้ายังแพ้อำนาจของอวิชชาอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงบอกเองเองจำได้ไหมเจ้าเม่งถ้าจำไม่ได้เองจงฟังข้าข้าพูดให้เองฟังว่าเองยังแพ้อำนาจของอวิชชาอยู่ถ้าเองอยากจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูห้ามหันอวิชชาให้แหลกลานไปท่านบอกไอ้ตอนนี้ท่านตัดสินใจตายให้มันตายถ้าจะตายอยู่กับความเป็นอรหัตมรรคหรือว่าอสนาคามีก็พร้อมแล้วแค่นี้พร้อมต่อที่ไปสู้ให้ยันตายเอาให้หนักสู้มานานแล้วยอมตายมานานแล้วเมื่อก่อนนี้ยอมตายขั้นฌานสมาบัติตอนนี้มื้อมานี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์กล่าวว่าเราเป็นพระอริยเจ้าฉะนั้นขั้นอรหัตผลเราจะสู้ยันตายจะไม่ยอมคลายอารมณ์จิตพอคิดเท่านี้ถ้าพันรังสีรัศมีหกประการปรากฏเป็นองค์สมเด็จพระบรมสุคตมาไวมากทีแรกตอนก่อนเห็นถ้าพันรังสีประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์ก็ปรากฏนี่เห็นแสงแป๊บหนึ่งพระองค์ปรากฏทันทีบอกสัมภเกสีเอ๋ยลูกผลข้างหน้านั้นได้แน่ตัดสินใจอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะห้าวหาญเกินไปเร่งรัดเกินไปผลจะยับยั้งอยู่แค่นี้เจ้าจะไม่ได้อรหัตผลแล้วกันท่านบอกว่าแล้วกันไอ้เราจะบ้าเอาจริงๆสักหน่อยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยับยั้งต้องเชื่อพระองค์พูดอะไรมาทั้งหมดต้องเชื่อทุกอย่างก็กราบถวายนมัสการขอพระราชทานอภัยขอพระทานอภัยไม่ใช่พระราชทานพระราชทานพระราชาแต่ความจริงท่านก็เป็นธรรมราชาไม่เห็นผิดนี่ก็พูดคนเดียวมันจะผิดอะไรไม่มีใครเขาขัดคอเอาก็ว่าไปเออไอผมก็ว่าตามวิสัยของผมนี่ท่านผู้เฒ่าท่านเป็นพระอรหัตตมรรคท่านก็มีใจคงไม่เหมือนผมหรอกไอผมนี่น่ากลัวบวมบวมนะเนี่ยบวมบวมเป่งเป่งน่ากลัวจะเน่าเน่าเอาเน่าก็เน่าไปเขาบอกว่าเป็นพระการเมืองเอาการเมืองก็การเมืองเป็นพระการบ้านก็การบ้านเป็นพระการวัดก็การวัดเป็นมันทุกการซะดีกว่าการเมืองเราไม่ได้ไปสมัครผู้แทนเราไม่ได้สมัครรัฐมนตรีเราต้องการทำให้เมืองของเราเป็นสุขเอาเอ้นี่จะออกนอกลู่นอกทางนะเราทำทุกอย่างเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ทำให้คนเข้าใจกันใครจะหาเป็นการเมืองการบ้านการวัดก็ช่างของชาวบ้านปากชาวบ้านไม่ใช่ปากของเราเขาว่ายังไงปากเราไม่ได้เมื่อยไปด้วยเขาพูดเขาว่าเราเขานินทาเราปากเขาเมื่อยเองให้เขาปล่อยของเขาเขาชมก็ยกประโยชน์ให้เขาเขานินทาก็ยกประโยชน์ให้เขาเรากินข้าวแล้วก็นอนนอนทำไมย่าตัวไปนอนเอาใจนอนใจนอนทำไมใจนอนหลับหูหลับตาไม่มองหน้ากิเลสเอาอย่างท่านผู้เฒ่าเล่งโกโก้สบายสบายอยากพวกท่านทั้งหลายเป็นนายทหารดีๆหลายองค์บวชปั๊บลาออกแน่ห
คนหนุ่มคนแน่นแบบนี้นี่คนหนุ่มคนแน่นแบบนี้นี่เขาอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้เงินเดือนกันนี่มีเงินเดือนแล้วมียศแล้วลาออกขอบวชตลอดชีวิตก็มีหลายองค์ในกันที่ได้ปริญญาไม่ทำงานทำการนะบางองค์สำเร็จมาจากต่างประเทศได้ปริญญาไม่ทำมาบวชบอกจะบวชตลอดชีวิตเอาบางท่านมีงานดีมีเงินดีเอามาบวชจะไม่เอาทิ้งงานทิ้งเงินจะมาขอบวชตลอดชีวิตทำกิจพระศาสนาโอ้ยพวกท่านนี่มันเข้ามาเยอะแล้วนี่ตัดความโลภตัดยศถาบรรดาศักดิ์ตัดไปความโลภโอ้เข้ามาเยอะแล้วดีกว่าผมดีกว่าผมท่านมีความรู้สึกตัวท่านดีกว่าผมผมยังอีหลงคลงเคร่งคงเคร่งจะดีเมื่อไรก็ไม่รู้เอาตามใจคนแก่นะอย่าไปสนใจกับคนแก่นี่แม่ล่ะท่านพูดเท่าท่านบอกว่าโอ้โหพอคิดเท่านั้นแหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเลยบอกนี่เป็นอัตตกิลมฐานโยคนะอารมณ์ของเธอในยานะค่อยๆ ย่องไปนะเก็บเล็กเก็บน้อยนะตัดนิดตัดหน่อยตัดแล้วขาดไปเลยอย่าบุ่มบ่ำแม่นี่ฟังให้ดีนะแม้ท่านเรียกตัวท่านเองเมงหนึ่งครึ้มๆหน้าโกนรูปร่างหน้าตัวหน้าตาท่านคงจะใหญ่โตนะหล่อเมงเขาเลยแล้วท่านว่ายังไงท่านบอกว่ากราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขออภัยแล้วเพราะข้าพระพุทธเจ้าสงสัยผลที่ได้แล้วว่าหน้าโกจะเสื่อมเอาที่แล้วเพราะอะไรเพราะจิตคิดอย่างนั้นแล้วท่านนึกสงสัยทันทีเอ๊ะนี่เราเสื่อมซะแล้วตัวเนี้ยท่านว่าเป็นโคตรภูอรหัตมรรคหน่อยดิอรหัตมรรคหน่อยเดี๋ยวนี้เสื่อมซะแล้วมั้งจิตถึงได้คิดแบบนั้นสมเด็จพระพักตร์วันท่านกล่าวว่าอนาคามีที่ได้มาแล้วไม่เสื่อมอย่าลืมนะตอนนี้ยังไม่เป็นอรหัตมรรคนี่เป็นในเพียงท่านบอกว่าอีกไม่บ่าวโสดว่าท่านพระโมคคัลลาบอกว่าอรหัตผลจะได้ก่อนเวลาที่คิดไว้เท่านี้ที่คิดจะทุ่มใหญ่ในความจริงยังไม่ได้อรหัตมรรคเป็นโคตรภูอันนี้ท่านยังตัดว่าอนาคามีที่ได้แล้วไม่เสื่อมท่านหมายเหตุบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนจะได้อะไรมักจะมีเหตุมีจิตให้ฟุ้งซ่านเสมอยิ่งเมื่ออยู่ในโคตรภูของพระโสดาบันในขณะนั้นพระในวัดนั้นหลายองค์ด้วยกันหาเรื่องหาราวกับเจ้าอาวาสแล้วมันก็มาพาดพิงถึงท่านด้วยหาว่าท่านเข้ากับเจ้าอาวาสความสร้างความเดือดร้อนเป็นศัตรูกันอยากจะตีรันฟันแทงท้าทายอยู่ตลอดเวลาท่านก็ทำเฉยบางทีท่านเดินไปข้างหน้าท่านก็บอกว่าโอ้โหไอ้คนนั้นมันด่าบ้างอะไรบ้างท่านบอกท่านก็ยิ้มยิ้มบอกคุณด่าตามสบายสบายด่ากันสมัยเล่าผมไม่ได้ด่าคุณเลยนี่คุณยังมาด่าผมทำไมท่านก็บอกอดทนได้ถึงสัตตะคตุปรมะเว้นอันว่าท่านได้พระโสดาบันเบื้องต้นพอเข้าถึงโคตรภูล่อกันใหญ่ท่านก็อดทนมาถึงพระโสดาบันขั้นเล็กที่สุดสัตตะคตุงนะท่านก็บอกว่าต่อมาเมื่อใกล้พรรษานี้เมื่อก่อนจะใกล้จะก่อนจะเข้าพรรษานั่นนะไม่ใช่พรรษาที่ผมพูดนี่มาจะได้เอกิปิชีทั้งสองคราวจิตก็ฟุ้งซ่านอีกเ มื่อจะเข้าโสดาละเอียดคือสกิทาคามีจิตก็ฟุ้งซ่านมีเรื่องให้ฟุ้งซ่านอีกเมื่อจะเข้าอนาคามีจิตก็ฟุ้งซ่านอีกนี่เข้าโคตรภูอนาตมรรคก็ฟุ้งซ่านที่ใหญ่เลยน่าคิดว่าก่อนที่จะได้ดีจะต้องยุ่งก่อนเป็นธรรมดาเสียแล้วนี่จำให้ดีนะพวกท่านฟังแล้วก็จำให้ดีถ้ามีอะไรมากระทบก็ต้องนึกถึงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่า
ท่านบอกก่อนอะไรไม่จะเข้ามาของดีจะเข้ามามันต้องมีอารมณ์เข้ามาตัดเข้ามาฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่นึกฟุ้งเฉยๆดีไม่ดีถูกชาวบ้านเขาด่าเขาว่าเขาเสียดสีเขาแกล้งๆวิปาทะไม่ใช่นึกฟุ้งอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรามีบ้านหลังเล็กถ้าเราจะปลูกบ้านหลังใหญ่มันก็ต้องหาทรัพย์สัมภาระให้มากกว่าต้องหาเงินหาทองนี่เป็นเรื่องธรรมดามันต้องยุ่งนี่ผมขอว่าถือว่าเรื่องธรรมดาไม่ใช่ผู้เฒ่าพูดนะที่ผมเนี่ยสำหรับท่านผู้เฒ่าละท่านบอกว่าคืนนี้ตอนหัวค่ำทำได้เล็กน้อยก็ต้องนอนเพราะเพลียจัดว่ากลางวันมันหนักฟัดทั้งวันเลยรอดหนักที่ห้ำหันกันให้แหลกดีไม่ดีกินเหล็กเกือบไม่แหลกคนเกือบแหลกลงเพลียนอนแผ่หลาสองสลึงแบบนี้ก็มันก็รอกันแหลกคนจะแหลกแล้วกินเหล็กจะไม่แหลกแก้วเพลียมากเมื่อนอนแล้วก็เห็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จตอนสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จก็หายเพลียหายเพลียอารมณ์เพลียหายไปหมดทำกิจต่อไปถึงตีหนึ่งไม่ต้องนอนกันเลยที่นี่นะมาถึงตีหนึ่งทำเรื่อยไปพอถึงตีหนึ่งแล้วทำไมทำต่อไปอีกลืมเวลาไปตีหนึ่งอารมณ์ตกหมายความจิตถอนจากฌานลืมตามาติกาโอ้ตีหนึ่งแล้วเนี่ยพอตีหนึ่งแล้วกว่าจะถึงเช้าก็ไม่เท่าไหร่นี่รวบรวมกำลังใจใหม่เข้าปัญญาพระสมาบัติวันนั้นเป็นทั้งวันไม่ต้องเลิกกันทีเนี้ยปฏิปทานนี้ท่านถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่หน่อยนะท่านบอกท่านยอมตายแล้วอีกทีนี้ให้มันตายไปในเมื่อวันทั้งวันมันไม่ได้หยุดจิตเป็นสุขกลางคืนเพลียมากจะพักเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นที่กันแล้วสบายใจมันอิ่มเอิบทำไปทีถึงตีหนึ่งจิตตกลืมตาไอ้จิตตกแล้วจิตต้องการจะพักเห็นเวลาถึงตีหนึ่งเมื่อทำมาถึงนี่ได้ต้องทำสว่างได้ตัดสินใจข้าพิญญาพระสมาบัติทำกิจยกกิจปั๊บนูนไปปล่อยอยู่ที่นิพพานลอยให้ร่างกายมันหลับฟรีไปตามสบายถ้ามองดูขันธ์5เอ๋ยทำไมอย่างนั้นเองจงหลับตามสบายถ้าเองเพียรมากเองจะตายเองจะพังก็เชิญนะจ๊ะถ้าเธอพังมาเลยฉันจะอยู่วันนี้ฉันไม่ลงไปถ้าตอนเช้าเธอยังไม่พังฉันจะลงไปทำกิจเพื่อเธอคือหาอาหารมาเลี้ยงเธอเธอกับฉันมันคนละคนเสียแล้วสินะจ๊ะฉันอาศัยเธอชั่วคราวเท่านั้นต่อจากนี้ไปเธอกับฉันขาดตัดย่ายขาดมิตรกันเธอยังมีลมปราณอยู่เพียงใดฉันก็จะยังทนุถนอมเธอตามกำลังเพื่อใช้เป็นประโยชน์ถ้าเธอสิ้นลมปราณเมื่อไรฉันมาอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ตรงนี้เขาเรียกกันว่านิพพานนี่ทำไมอย่างนั้นท่านคุยกับขันห้าไอ้ขันห้ามันก็ไม่คุยด้วยท่านบอกอย่างนั้นแล้วพูดไปเหมือนกับคนบ้าขันห้ามันก็เฉยหลับฟรีฟรีฟรีไม่ทีท่านมองดูเวลาว่าเอ๊ะเวลาฟ้าสางมันเช้ามืดแล้วลงเถอะลงมาพอเช้ามืดลงมาท่านทำไปมันลงมาแล้วก็ร่างกายมันก็ตื่นขึ้นใจมันลงตื่นขึ้นฟื้นเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงตอนนั้นท่านไปจุดหนึ่งในแดนนิพพานจะลืมไหมฟังไปจะเฟือเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไปไม่ถึงที่ท่านขึ้นไปถึงไปจุดของท่านคือท่านมีวิมานเป็นที่อยู่ของท่านนะวิมานนี่ไปได้นี่ที่ผมอธิบายอย่างนี้หาว่าไอ้เจ้านี่ยุ่งแล้วสินะไม่ยุ่งท่านเขียนท่านไปเองว่าวิมานของท่านมีท่านไปที่วิมานของท่านเข้าไปได้แต่สีมันแจ่มใสไม่เต็มที่แต่เข้าไปได้ท่านบอกว่าเห็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึง
เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนมองมาข้างล่างเห็นพระพักตร์ของท่านบอกไม่เป็นไรฉันจะช่วยนะฉันจะช่วยเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะช่วยความจริงเวลานั้นท่านบอกว่าเห็นท่านโมกขัลลาพระสารีบุตรมหากัจจายนะพระอนุรุตแล้วก็ท่านอะไรท่านอาจารย์ใหญ่บอกว่าฉันจะช่วยจะช่วยแต่สมเด็จท่านสมเด็จยืนประทับยืนข้างบนมองมาบอกไม่ได้โอนี่มาจากพุทธวิสัยต้องฉันช่วยเองคนอื่นช่วยไม่ได้แล้วท่านก็แบมือออกมาแล้วกวนมือยานิดหนึ่งส่งให้ฉันถ้าบอกเรารับเข้ามาฉันแต่ว่าบ้วนไปสั้นก้อนหนึ่งก็เกินเข้าไปบ้างเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวว่าขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้แต่ว่าอยู่ด้านนอกมีห้องฝาโปร่งอะไรท่านทั้งหลายไปไหนไม่ไหวแล้วหมดเวลาเสียแล้วนี่นะวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเรื่องนี้ขอบรรดาท่านหลายตั้งใจก็ทำตามกิจของท่านตามอัธยาศัยที่เห็นว่าสมควรสวัสดีท่านมิโยคาวาจรทั้งหลาย สำหรับเรื่องท่านผู้เฒ่าฟังกันต่อไปปฏิปทาใดที่ท่านทั้งหลายเห็นว่าสมควรกับจริยาของท่านก็สอนกันมาแล้วสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องคิดเรื่องพิจารณาเป็นอันว่าขอย้อนนิดหนึ่งท่านกล่าวว่าคืนนี้ตอนค่ำทำได้เล็กน้อยแล้วก็เพลียเมื่อนอนเมื่อเพลียแล้วก็นอนพอนอนจิตจับสมาธิเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จจิตก็มีกำลังข้าพิญญาพระสมาบัติถึงเวลาตีหนึ่งมองดูเวลามันเหลือเวลาหน่อยเดียวก็เช้าทำต่อไปพอเช้ามืดทำไปเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึงตอนนั้นปรากฏว่าเห็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัจจายนะแล้วก็ใครบ้างก็ไม่ทราบนะเขียนไว้สามองค์เห็นจะเป็นพระอนุรุตอีกองค์เขียนไม่ชัดยังโงกหน้ามาบอกฉันจะช่วยแต่ถ้าว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนประทับเห็นพระพักบอกองค์นี้เธอช่วยไม่ได้ฉันต้องช่วยเองเพราะมาจากพุทธวิสัยคือปรารถนาพุทธภูมิแล้วพระองค์ก็ทรงเอามือกวนยาแล้วก็ส่งให้ตามบันทึกของท่านเองกล่าวว่าเราบ้วนลงไปสักก้อนหนึ่งแล้วก็กลืนเข้าไปบ้างเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกตัวว่าขึ้นไปยืนอยู่ชั้นบนไปยืนอยู่ชั้นบนได้แค่ด้านนอกไปยืนอยู่แค่ด้านนอกนะก็เข้าข้างในไม่ได้มีข้างในมีฝาโปร่งกั้นเลยเห็นพระสงฆ์ทั้งหลายเยอะและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในนั้นขณะนั้นเราเปล่งอุทานว่าสุขังสุขังสุปฏิทิตังจำไม่ดีนะว่าสุขังสุขังสุปฏิทิตังและอย่าเข้าไปในห้องกันในห้องที่กั้นนั้นเห็นท่านพระสารีบุตรยืนอยู่หน้าประตูท่านบอกว่ายังเข้าไม่ได้ถามท่านว่าที่เราเข้าที่เรายืนอยู่ที่เอางี้ดีกว่าท่านใช้คำว่าเราถามท่านว่าที่กระผมยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขารับท่านพระสารีบุตรบอกว่าตอนที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเขตของอรหัตมรรคในห้องนั่นเป็นเขตของอรหัตผลกราบเรียนท่านว่าเมื่อไรจะเข้าได้ครับท่านบอกว่าเห็นจะเป็นวันแรมค่ำกันมั้งฟังคำท่านดีนะท่านใช้เวลาไม่จำกัดเพราะว่าดีไม่ดีท่านเร่งรัดจะถึงเร็วกว่าเห็นจะเป็นเวลาแรมหนึ่งค่ำกระมังจะเข้าได้เพราะว่าสมเด็จท่านช่วยจึงเร็ว
ถ้าว่าท่านไม่ช่วยเร่งรัด ก็จะต้องถึงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2507ปีอีก1ปีเรื่องคำว่าช่วยในที่นี้นะจงจำให้ดีนะว่าเรื่องว่าศาสนาเราเนี่ยช่วยกันโดยวิธียกไม่ได้คือช่วยก็ช่วยแนะนำจี้จุดใกล้ๆจิตจุดเฉพาะแล้วก็ช่วยแนะนำว่านี่มากเกินไปหย่อนมาสักหน่อยหย่อนเกินไปเร่งไปนิดนี่ก็ช่วยกันแบบนี้ช่วยบอกถ้าช่วยแนะนำถ้าเราไม่เอาฐานก็ไม่มีทางอย่างพวกเราเนี่ยที่อยู่กันมากๆนี่ฟังกันทุกๆวันเนี่ยถ้าไม่เอาฐานเสร็จแล้วก็นอนแล้วเอาเวจีมหานรกทะลุกันนั่นแหละฟังกันวันตั้ง4ครั้งถ้าไม่ได้อะไรเลยมันจะไปได้ดีได้ยังไงก็ที่เขาไม่ฟังเนี่ยเขายังได้ดีกันอย่างท่านบูเท่านี้ท่านไม่มีโอกาสจะรับฟังอย่างนี้ถ้ามีตำราแบบนี้ท่านคงไปนานกว่านี้แล้วเพราะนั้นว่าให้จำคำว่าช่วยไว้คำว่าช่วยเนี่ยมันจะยกยอปอปั้นช่วยแนะช่วยนำช่วยทำให้ถูกให้ต้องท่านกล่าวแต่ว่าแต่นี่ท่านช่วยให้เร็วเข้าแล้วเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยสงฆ์หลายรูปถือสายศีลสลับกันนั่งอยู่ข้างหน้าท่านสวดว่าโคธมะเกหิอย่างนี้เป็นต้นไม่บทวิรูปเขฟังท่านฟังท่านแล้วก็ถามท่านว่าการสวดจะมีผลอะไรท่านบอกไอ้การสวดจะได้ให้คนเขาเมตตาเราท่านบอกว่าท่านถามท่านพระสารีบุตรว่าจะเอาไปใช้อะไรใช้อะไรได้บ้างท่านบอกว่าก็เราไปเสกของให้คนกินให้คนใช้เช่นแป้งสีผึ้งน้ำมนต์เป็นต้นได้ทุกอย่างเสกอะไรก็ได้อธิษฐานให้คนมีเมตตากันให้มีความรักกันจะมีประโยชน์ให้โลกมีสันติสุขยิ่งขึ้นมีแต่ความสุขเพราะแต่คนรักกันทั้งหมดแล้วโลกมันก็มีความสุขนี่หมายความคนประเภทนี้ที่ได้ของไปใช้กันนะถ้าไม่ได้ไปก็ไม่มีต้องรู้ไม่ใช่นั่งเสกตรงนี้โลกก็มีความสุขทั้งหมดเออถ้าจะให้ดีนะกลางคืนทุกคืนนั่งทำสมาธิเอากระถาบทนี้ทำสมาธิสักทุกคืนดีไหมอันนี้ฐานใจไว้ให้โลกทั้งโลกในคนจงรักกันสงสารกันเมตตากันปราศจากความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันขอทุกคนมีความเห็นจบเห็นใจเกื้อกูลซึ่งกันและกันฉันโลกจะได้มีความสุขเอางี้น่ากูจะดีนะพวกเราน่ากูจะซ้อมกันสักทีนะใช้เวลาสักเวลาหนึ่งทำเป็นสมาธิจิตขึ้นอะไรล่ะโคตมะเกหิเนี่ยในบทวิโรปเคถึงเรื่องถึงเมตตังเมตตังถึงจะปาตะเกหิอิเมเมตตังเมตตังแค่ลงแค่เมตตังเมตตังก็แล้วกันนะไปดูในเจตนานท่านกล่าวว่าโลกจะมีความสุขขึ้นยังได้ทูลถามต่อไปว่าเมื่อไรกระผมจะเสร็จกิจสักทีครับนี่เอาเข้าเรื่อยนะท่านก็วันแรม9ค่ำท่านบอกมาบอกแรม9ค่ำจะได้เสร็จกิจท่านคงขี้เกียจมั้งถามบ่อยๆไม่จำสักทีเพราะท่านก็สงสัยเรื่อยนี่ท่านบอกว่าคำภาวนาท่านอาจารย์ใหญ่ให้ใช้นิพพานสุขขังถ้าบอกคำภาวนาเนี่ยควรจะใช้ฝ่านิพพานสุขขังนะความจริงคาถาบทนี้ที่อาตมาเคยบอกใครว่าภาวนาว่านิพพานังก็แล้วกันเห็นว่าอารมณ์ยังอ่อนอยู่ก็จิตยึดพระนิพพานแล้วต่อมาหลวงปู่ชุ่มท่านพบเข้าท่านบอกว่าต่อสุขขังละตัวสิบอกคนนั้นว่านิพพานนั้นภาวนาว่านิพพานสุขขังนิพพานสุขขังถ้าหลวงปู่ชุ่มท่านตอนท่านบอกได้อย่างนี้หลวงปู่ชุ่มท่านเป็นอะไรอันนี้แต่ผมก็ไม่วิจารณ์นะครับนี่ถ้าอาจารย์ใหญ่บอกให้ภาวนาวนิพพานสุขขังนะเห็นไหมการปฏิบัติเนี่ยมันไต่เต้าตามกัน
มันหนีกันไม่พ้นก็ยังไงๆถ้าไปเจอจุดแล้วก็ต้องหาเข้าจุดนี้เหมือนกันไอ้ประตูที่เข้ามันมีประตูเดียวจะเข้ามาจริงๆกี่ด้านก็ตามกี่ช่องแต่ประตูใหญ่เข้าห้องในมีช่องมีประตูเดียวถ้าใครไม่ผ่านประตูนั้นแล้วก็มันจะถึงจุดนั้นได้ยังไงวันนี้จบกันสักทีนะถ้าบอกว่าจงนี้ให้ใช้คำบรรยายว่านิพพานสุขขังหรือว่าถ้าจะเปล่งอุทานว่าสุขขังสุขขังสุปฏิทิตังก็สุดแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าเมื่อยามปกติให้ใช้ว่านิพพานสุขขังอีตอนสุขขังสุขขังสุปฏิทิตังมันเป็นอุทานที่เปล่งออกมาโดยไม่ได้นึกแต่ยามปกติให้มันภาวนาว่านิพพานสุขขังให้มันเป็นอารมณ์และจิตพยายามนึกตัดอารมณ์อย่างอื่นตามที่กล่าวมาท่านกล่าวบันทึกว่าพอจบแล้วเราก็ต่อสู้กับวิชาสู้กันอวิชาคือได้เห็นจิตของท่านเนี่ยท่านบอกว่ารู้สึกอวิชาเบาไปไม่แข็งแรงดูใจวันนี้คือดูจิตเท่านั้นเองดูจิตในใช้ญาณดูนะถ้าเราไม่มีญาณก็ดูอารมณ์ใช้ได้เหมือนกันอารมณ์มันเกาะอะไรเพราะวันนี้เหลือจุดโมอยู่นิดเดียวนอกจากนั้นมีรัศมีหมดแล้วมีจุดโมอยู่นิดหนึ่งแล้วก็มัวบางๆท่านบันทึกบอกว่าดีใจจริงๆนอนไม่หลับเลยตลอดคืนจะไม่หลับอะไรแล้วโอ้โถก็เช้ามืดขึ้นจากหัวค่ำจะหลับฟาตัดเพื่อขึ้นไปลงมาตีหนึ่งแล้วฟาตัดขึ้นไปอีกกระทั่งมืดลงมามันจะหลับอะไรทั้งคืนทั้งวันนี้ล่อ24ชั่วโมงเลยแต่ว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องของผู้ทรงอภิญญาสมาบัติอย่าตามกันนะเพราะว่าท่านทิ้งขันเสียขันมันก็ไม่ได้พักอารมณ์ของท่านไม่ได้พักแต่ว่าท่านอยู่เป็นสุขท่านพักจากกิเลสเป็นสุขกว่าพักธรรมดานี่ขันห้ามันได้พักขันห้ามันหลับมันในเมื่อเอาอธิสมานกายออกไปแล้วขันก็ทิ้งขันห้าไว้มันก็พักของมันความเหน็ดเหนื่อยจึงไม่มีนั่นกล่าวว่าในระหว่างนั้นเห็นชาวบ้านวิ่งกันไปวิ่งกันมาวิ่งทวนสวนน้ำเชี่ยวมันเป็นภาพนิมิตชาวบ้านวิ่งทวนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวท่านมองเห็นหญิงแก่ทำท่าจะตายบอกแกบอกโยมอย่าวิ่งทวนกระแสน้ำสิมันลำบากวิ่งตามน้ำสบายแกก็ไม่ยอมเชื่อแกก็ไม่ยอมเชื่อแกก็ทวนกระแสน้ำกันไปท่านว่ายังไงเรานึกว่าอ๋อท่านบอกว่าท่านคิดว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะตักเตือนสั่งสอนยังไงก็ไม่รู้จักเอาแล้วท่านก็เข้าอภิญญาพระสมาบัติไว้ทุกๆวันแล้วต่อนี้ไปพระองค์ทรงตรัสว่าขอโทษผมอ่านตัดไปสักหน่อยข้ามไปนิดหนึ่งแล้วท่านบอกว่าตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบอกว่านี่เธอหลังจากนี้ไปนะจงเข้าอภิญญาพระสมาบัติทุกๆวันนะจะให้ผลแก่บรรดาประชาชนในปัจจุบันนี้จะให้ผลแก่เขามากเพราะในทางณที่เรามีคือชีวิตอยู่เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยงเราวัดวารามที่เราอยู่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่เราใช้ร่างกายที่เรากินอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปยารักษาโรคเราอาศัยชาวบ้านย่อมใช้ปัญญาพระสมาบัติเป็นปกติชาวบ้านดีเขาทำบุญด้วยจะมีผลตอบแทนในปัจจุบันและก็เป็นผลมากท่านบอกว่าท่านก็น้อมรับคำสั่งขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความปลื้มใจหลังจากนั้นท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่5สิงหาคม2506เวลา 2:45 ตื่นอยากหลับคราวนี้ยังอ่านนะดินอนตื่นจากหลับ 2:45 เจริญสมณธรรมไปถึง 3:00 พระมาเข
คำว่าพระก็หมายถึงว่าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาแจ้งว่าเจ้าเจริญธรรมอะไรเนาะเจ้าเจริญธรรมให้แจ้งถึงไม่รักในฐานะที่ควรรักไม่เกลียดในฐานะที่ควรเกลียดไม่โกรธในฐานะที่ควรโกรธไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรขัดเคืองอย่างนี้ชื่อว่าได้อริยผลสมบูรณ์แล้วเจ้าเป็นบักขีนาศพตั้งแต่เวลาสี่นอวันนี้ถ้ามองเล็บกลางเดือนเก้าพอดีเห็นไหมโอ้โหเหนื่อยไหมเนี่ยจำให้ดีนะแม่ผมชอบจำตอนสรุปนี่น่ากลัวจะต้องเขียนติดไปที่หน้าผากเสียแล้วแต่กระจกของมันได้ส่องฉันด้วยท่านบอกว่าเวลาสี่นอจำให้ดีนะวันที่5สิงหาคม2506เวลาตี 2:45 นาทีตื่นจากที่นอนเจริญสมณธรรมทันทีจนถึง4นาฬิกาเป็งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จพร้อมด้วยฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการอย่าลืมได้มาแจ้งว่าเจ้าเจริญทำให้แจ้งถึงไม่รักในฐานะที่ควรจะรักเห็นไหมเจ้ามีอารมณ์ไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดเจ้าไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธเจ้าไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรจะขัดเคืองอย่างนี้ชื่อว่าได้อริยผลสมบูรณ์แล้วคำว่าสมบูรณ์นี่ต้องเป็นอรหัตผลฉะนั้นเจ้าจึงชื่อว่าเป็นปขีนาศพคำว่าปขีนาศพหมายความคนผู้มีอาสวะกิเลสทั้งสิ้นแล้วคืออรหันต์นั่นเองเจ้าเป็นปขีนาศพตั้งแต่เวลาสี่นอวันนี้คือกลางเดือนเก้าพอดีดีใจไหมทำไม่ยากหรอกมั้งพยายามทำนะฝืนใจมาหน่อยนะเราจะไม่รักในฐานะที่ควรรักไอ้รักในรักด้วยหน้าของกิเลสนะอย่าลืมนะรักอยากจะได้ใครมาเป็นผัวอยากได้ใครมาเป็นเมียเอากันง่ายๆนะ รักด้วยเมตตาปราณีนี่ไม่เป็นไรและก็ไม่เกลียดไอ้ก็แม่นอกจากไม่รักเป็นผัวเมียแล้วไม่รักผูกพันด้วยนะมีความรักมีความเมตตาในพรหมวิหารแต่ไม่ผูกพันเขาจะตายเขาจะป่วยเขาจะเป็นนั้นมันเรื่องของเขาเราให้การเมตตาปราณีเป็นปกตินี่ผมขอขยายแล้วมันทำหน้าเกลียดแล้วไม่เกลียดแต่ถ้าผิดระเบียบวินัยต้องลงโทษเพื่อทรงความดีไม่โกรธในฐานะที่ในคนในฐานะที่ควรจะโกรธเราไม่โกรธแต่ต้องลงโทษเพราะเขามีความผิดไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรขัดเคืองแต่เราก็ต้องลงโทษถ้าเขามีความผิดเพื่อรักษาความดีเขาไว้ตอนนี้น่าฟัง ฟังให้ดีนะไม่รักในฐานะที่ควรจะรักไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรจะขัดเคืองรำคาญไหมผมว่าย้ำอย่างนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายรับฟังไว้ถ้าทำใจได้อย่างนี้เป็นพระอรหันต์ในวันเดียวเวลาพระอรหันต์สั่งลงโทษถามว่าโกรธหรือพระพุทธเจ้ายังสั่งลงโทษนี่พระเจ้าโกรธไหมล่ะย้ำให้ดีนะแม่นี่น่ากลัวท่านอย่าตัวลอยเลยนะเมื่อได้รับพุทธวิทยากรว่าตีสี่วันนี้พอตีสี่ปุ๊บก็มาหมายความเวลานั้นเองได้ตัดความเป็นอรหันตผลได้ตรงนั้นพอจิตเข้าถึงอรหันตผลพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จทันทีนั่นเองรับรองถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่6สิงหาคม2506ตอนเช้าติดสงสัยในตนเพราะเรื่องความเป็นปขีนาศพเอาเขาแล้วนักเกรงนักสงสัยมันต้องอย่างนั้นใครว่าอะไรเชื่อแม้นี่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยท่านยังสงสัยอยู่ตลอดเวลาก็เอาคนอย่าสงสัยที่อย่างเพราะว่าคนไม่ไว้ใจตัวแต่ว่าตอนเช้านี่นะเวลาตื่นขึ้นมาแต่เช้า6โมงเช้าเลยก็เดี๋ยวยังไม่เช้าตรู่
ไปบิณฑบาตกลับมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคณะเบสิกแกก็มาชุมนุมกันว่าไอ้คนสันดานเลวๆแบบเนี้ยมันจะเอาดีได้ยังไงทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่นะมานั่งรวมจับกลุ่มกันเขาก็พูดกันเขาไม่ด่าท่านหรอกเขาก็พูดเขาว่าใครก็ไม่รู้ไอ้คนสันดานเลวๆเนี่ยเขาสอนแบบใหม่นะดีแล้วแบบนี้เป็นวิธีลัดไม่รู้จักเอาทำไปไอ้เต่าพันล้านปีไอ้คนประเภทนี้มันจะดียังไงมันทำสำนักให้เสียซะด้วยแต่ความจริงไอ้คนแบบนี้แต่ควรจะหาทางไล่ไปให้พ้นจากสำนักนี้ก็อย่างนั้นอาจารย์ใหญ่เขาว่าก็อาจารย์ใหญ่ว่ารุ่นน้องก็ผสมผู้ดีว่าขี้ข้าก็ปล่อยเอาเขาก็ว่ากันเยอะดูสิทำบ้าๆบอๆโน่นไปเดินอยู่คนเดียวที่ประชาบ้างไปอยู่ที่เมนบ้างกว่าจะกลับมาก็ดึกๆเดินๆไอเด็กสาวๆผู้หญิงสาวๆก็มาหาทั้งวันนี่น่ากลัวจะหลงสาวๆไอเวลาที่ไปเดินอยู่คนเดียวตอนเย็นกลับมาไม่เป็นไรไปนอนไปเดินอยู่ที่เมนเมนไกลดึกๆเดินๆนัดใครมาหามันก็ไม่รู้แล้วก็กลางวันก็ทำตัวเหมือนพระศาสดาเหมือนกับพระอรหันต์ไอ้คนอย่างนี้มันเป็นเชื้อสายของพระของใครล่ะเป็นเชื้อสายของพระเทวทัตว่าอย่างนั้นโอ้ยท่านก็ว่ากันแบบสบายๆเพลินๆฟังเพลินสบายใจตอนนี้ท่านบอกว่าท่านก็นั่งอยู่ท่านก็ฟังเขาว่าบอกเอ๊นี่เขาด่าเราเราก็รู้นี่นะถามใจโกรธไหมใจมันยิ้มใจบอกยิ้มพวกนั้นเขาบ่นทรงเดชนี่เขาจะไปไหนกันนะนี่เขาจะไปเอาเวจีนิทานะถ้าก็นั่งฟังแล้วจิตใจก็สบายแต่มันรู้ว่าเขาว่ารู้คนด่าแล้วก็ต่อมาก็ปรากฏวันนั้นแม่เทพธิดามาเป็นแถวเจ้าสวยสวยเจ้าเจ้ามากันโอ้มีของสวยสวยตัวกระแต่งตัวสวยของมาให้ก็สวยสวยประดับประดาของนิดของหน่อยก็แต่งแต่แต่งเสื้อแพรวพราวสวยสดงดงามบางทีไอ้กระดกกระดาษของที่ประดับมันมีราคามากกว่าของข้างในที่ให้มาก็พูดจาปราศัยโอ้ลมแล้วก็พูดดีๆอย่าหาเขาโอ้ลมปฏิลมโพธิไพเราะเป็นจริยาที่ท่านในสมัยหนึ่งเป็นฆราวาสถ้าสมัยนั้นถ้าพบคนแบบนี้แล้วก็พ้นกันไม่ได้แน่ดีไม่ดีก็ต้องคลุกคลีกันพักหนึ่งถึงแม้จะไม่อยู่ด้วยกันนานก็เริ่มมีความสงสัยว่าเอ๊ะนี่เขาแต่งตัวสีเขียวก็รู้ว่าเขียวแดงก็รู้ว่าแดงชมพูก็รู้ชมพูไอ้สีที่ชอบได้ชอบแต่งมานักสีเขียวอ่อนๆสีเหลืองสีอะไรพวกนี้แต่งกันมาเข้ากับผิวเนื้อแม้เดินแล้วดูตะการตาเอ้วันนี้มันมีทั้งสองอย่างแฮะถ้าอย่างนั้นมีทั้งอารมณ์กระทบในด้านที่เรียกว่านินทาว่าร้ายเสียดสียั่วความโกรธมีทั้งอารมณ์แห่งความรักพออารมณ์แห่งความรักพอสาวๆผ่านไปแล้วคนนั้นก็ปรึกษาเขาก็ว่าหน่อยไงล่ะทำตัวเป็นศาสนดาทำเป็นผุนดีผุนเด่นสาวๆมากันเป็นแถวแต่งตัวอย่างนี้เอาของกำนันอย่างมาให้อย่างนี้นะมันควรจะหลบไปพบกันเวลากลางคืนในป่าช้าหรือว่าในป่าละเมาะไกลๆที่ทำท่าเป็นเดินจงกรมนะมันไม่ใช่มันไปนัดสาวๆมาพบกันท่านฟังท่านก็ยิ้มแต่ก็สงสัยสงสัยว่าเอ๊นี่มันยังได้ยินเขาว่าอย่างนี้ยังรู้ว่าเขาว่านี่นะรู้ว่าเขานินทาถ้าเจ้าสาวๆมากับสาวๆนี่เขาก็มันได้มาชวนรักหรอกความจริงเขาก็มาตามติยาสายของเขาเขาก็แต่งตัวให้สวยตามแบบฉบับการที่จะขอมาให้เขาก็ให้ด้วยความปราณีตเขาไม่ได้มาชวนรักชวนศึกติยาวาจาเขาก็เรียบร้อยละมุนละไมน่ารักแต่ถ้าว่าเอ้พวกนั้นก็มานั่งใสอยู่ตลอดเวลาก็สงสัยว่าคนสวยก็รู้ว่าสวยของสวยก็รู้ว่าสวย
เขาว่าก็ว่านี่จะเป็นภคีหน้าศพจริงๆหรือเปล่านะเออเราฝันไปเอาอีกแล้วฝันอีกแล้วเป็นอันว่าตอนนั้นสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จถึงพอดีเจตัดให้โอวาทว่าสัมภเกสีขึ้นชื่อว่าภคีหน้าศพมันยังมีลำพึงภคีหน้าศพมีอารมณ์มีอารมณ์กระทบจิตในอารมณ์ที่ขัดข้องทุกอย่างแต่ก็ระงับให้ได้ทันท่วงทีนี่หมายความพระอรหันต์เนี่ยยังมีการลำพึงมีอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตเขาด่าพระโทไม่ได้หูหนวกเนี่ยรู้เขาด่าเขาชมรู้เขาชมแต่ว่าอารมณ์ประเภทนี้เมื่อกระทบแล้วตัดทันทีคือไม่รับเลยกระทบปังหล่นตุ๊บนี่อารมณ์ของพระขีณาสพเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นพระขีณาสพไม่ใช่เสาที่ปักไว้เฉยๆเฮ้าติที่เรียกว่าพระขีณาสพก็เพราะว่าตัดอารมณ์ที่ขัดข้องได้ทันท่วงทีอันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังจำไว้ให้ดีด้วยนะจำไว้อย่านึกว่าพระอรหันต์ไม่รู้อะไรเลยนะนี่เป็นพระพุทธพจน์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาทรงให้โอวาทว่าพระขีณาสพมีลำพึงมีอารมณ์กระทบจิตในอารมณ์ที่ขัดข้องทุกอย่างแต่ก็ระงับเสียได้ทันท่วงทีพระขีณาสพไม่ยอมเสาปักไว้เฉยที่เรียกว่าพระขีณาสพก็เพราะว่าดับอารมณ์ที่ขัดข้องได้ทันท่วงทีเป็นอันว่าเรื่องราวของท่านผู้เฒ่าผู้นี้ก็จบลงกันลงเพียงเท่านี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราวของท่านหมดแล้วขบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเมื่อได้สดับแล้วจนจำแล้วก็คิดแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างน้อยที่สุดเรามีทางสำหรับเดินคือมีบุคคลตัวอย่างถ้าเราจะทำอะไรก็อาจจะได้สมความปรารถนาโดยไม่ช้านักสำหรับเวลานี้ก็ปรากฏเหลือเวลา1นาทีขออยู่ดีกว่าขอบรรดาท่านหลายตั้งอธิยาบทตามวิสัยของท่านที่ตอนท่านต้องการคือจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ได้จริยาใดที่ท่านผู้เฒ่าเล่ามาตั้งแต่ต้นจนอวสานที่ผมนำมาเล่าแทนท่านความจริงผมก็โมยหนังสือท่านมาเล่าให้ฟังขอทุกท่านเลือกจริยานั้นปฏิบัติตามอัธยาศัยของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ทรงสมาธิจิตรักษาไว้มากจะได้มีผลตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความประสงค์อาราสำหรับเวลานี้มองดูเวลาหมดเวลาแล้วขอยุติเพียงเท่านี้ขอทุกท่านที่สนับแล้วจงได้บรรลุธรรมตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานแล้วในปัจจุบันฉับพลันเถิดสวัสดี